รีวิวกีตาร์โปร่งงบน้อยที่จริงใจครับร้านเขาส่งกีตาร์มาให้ผมนะแต่ผมจะรีวิวแบบตามจริงครับไม่อวยครับส่วนหนึ่งมันมาจากความสงสัยใคร่รู้ของผมเองที่เห็นคอมเมนต์ว่ากีตาร์โปร่งงบ600ดีไหมงบ1000ดีไหมพี่ครับแนะนํากีตาร์โปร่งงบน้อยให้หน่อยครับซึ่งปกติแล้วผมจะแนะนําตั้งแต่งบ3,000ันขึ้นไปสิ่งที่ต้องเข้าใจและรับให้ได้อันดับแรกเลยคือคําว่าคุณภาพมาพร้อมราคาอย่าคาดหวังคุณภาพไฮเอ็นในราคาตลาดนัดครับข้อดีของกีตาร์ตัวนี้เลยคือ มันถูกครับมันมีเสียงสามารถเอามาใช้ฝึกซ้อมได้ระหว่างตัดคลิปผมก็เพิ่งนึกขึ้นได้ครับว่าของแถมมันเพียบเลยนะได้กระเป๋าได้คาปโป้ได้สายสำรองปิก2อันที่ใส่ปิกไลข้ขันคออันนี้มีประโยชน์นะครับได้ปอกกันนิ้วที่ไม่มีประโยชน์ไม่ต้องไปใช้เย่าไปใช้เสียเวลาไว้เดี๋ยวทำคลิปแยกจูนเนอร์ครับใช้ตั้งสายอันนี้ใช้ได้ดีเลยนะโอเคเลยผ่านแล้วก็ได้สายสะพายมาด้วยลองฟังเสียงดูครับ ส่วนคุณภาพงานเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแล้วกันครับน,นี้ตัวที่ผมได้มีรอยที่หัวด้วยนะเฟสและฟิงเกอร์บอร์ดคุณภาพตามราคาเลยครับแถมตัวที่ผมได้ Bridge R ด้วยอันนี้แอคชั่นที่มานะครับผมปรับทัสหลอดจนสุดและ้ะแต่ว่าถ้าเกิดส่งช่างมันก็สามารถที่จะปรับตั้งได้นะครับภาพรวมก็ประมาณนี้ครับอันนี้ด้านหลังกีต้าร์นะดูจุดต่อคอครับข้อควรพิจารณาครับคุณภาพมันตามราคาครับฉะนั้นบางจุดมันคือ ข้อเสียและบางจุดคือจุดที่ควรพิจารณาถ้าคุณมีงบที่มันจํากัดจริงๆไม่สามารถเพิ่มงบมากกว่านี้ได้แล้วรับกับคุณภาพแบบนี้ได้ก็ซื้อครับสามารถคลิกซื้อได้ที่ตะก้าเหลืองและผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยลองพิจารณากันดูครับแต่ถ้าเป็นผมคงไม่